ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือนหนี้เหนือแฮม11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าประกาศธรรมมาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าห้องกันลุกปุกกันตื่นไผที่ยังบ่ลุกก็เกียมตัวลุกมาเหียนเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกขวายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลูกขวายปาฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเน้อลูกมาเน้อลูก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 ตื่น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 โลกที่เฮาอยู่ถึงวันนี้จะว่าโลกมนุษย์ก็ว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานก็ว่าจัดยากมนุษย์เฮาก็ว่าเป็นโลกของเฮาส่วนสัตว์เดรัจฉานก็ว่าเป็นโลกของเขาต่างก็มีโลกของตัวเองอย่างบางครั้งบางทีมนุษย์เฮาก็เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคบางอย่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยร่างกายของเฮาอยู่ก็ถือว่าร่างกายของเฮานี่เป็นโลกของเขามนุษย์เฮาอยู่บนโลกแก่นนี้บ่ได้อยู่เพียงลำพังตัวคนเดียวมีอย่างอื่นสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องกันแถมต่างอาศัยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วต่างฝ่ายก็บ่มีหลักฐานที่มาแสดงที่ฮือเชื่อได้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโลกแก่นนี้ถึงมีหนังสือที่ว่าไว้กล่าวไว้พ้องว่าโลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าสร้างแล้วก็ส่งมนุษย์มาในโลกก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาแต่งแต้มเขียนขึ้นมาเองถ้าเฮาจะเอามาอู้อย่างภาษาพระก็ง่ายดีเหมือนกันเปิ้นว่าสัตว์โลกนี้เป็นสัตว์เป็นของสัตว์โลกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมว่าสัตว์โลกนั้นไม่ได้หมายถึงกามนุษย์เฮาหมายถึงสรรพสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตในโลกเนี่ยคือโลกของสัตว์แล้วเปิ่นก็อธิบายว่าผู้ใดคล้องอยู่ในโลกผู้นั้นเปิ่นก็ฮ้องว่าสัตว์หรือว่าสัตตะสัตตะวะโลกแปลว่าผู้เกี่ยวข้องแต่เจ้าบ้านเฮาห้องมนุษย์ว่าคนแล้วก็ห้องสัตว์เดรัจฉานว่าสัตว์ก็เลี่ยงบาลีไปเห็นหน่อยแต่ก็เป็นที่ฮู้กันว่าคนหมายถึงมนุษย์สัตว์หมายถึงเดรัจฉานเมื่อยอมรับกันอย่างอีแล้วก็แล้วกันไปไผไปอธิบายในเรื่องบาลีไปห้องคนว่าสัตว์ก็เดี๋ยวเป็นว่ามีเรื่องกันละประเด็นนี้เขาก็อู้กันอย่างอันแต่
คตอย่างมาไอสัตว์เออไอหมาเนี่ยว่ากันด่ากันนะท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายลองคิดพอกะนะก็บัดเดี๋ยวนี้ตามยุคตามสมัยนะในโลกนี้เนี่ยญาติโยมสัตว์มีนักกว่าคนนะสัตว์มีนักกว่าคนก็ในบ้านเขาเนี่ยบางทีเขาอยู่คนเดียวสองคนสัตว์มีนักหรือคนจักกิมตกโตหมดกาแมงกากระปุ้งกาอย่าเนาะสัตว์มีนักหรือคนเนี่ยญาติโยมเขาก็ตีเห็นว่ามีคนอยู่ซิมแล้วเขาก็ลองนับพอสัตว์เดรัจฉานมีตาใดไก่มีกี่ตัวเป็ดมีกี่ตัวแมวมีกี่ตัวหมามีกี่ตัวยังบ่รวมมัดเม้นนะมัดเม้นก็ดีบ่เฮ็บก็ดีอย่าที่อยู่ติดที่มูสัตว์เข้าไปแถมรวมเข้าไปแถมดังบนก็มีจักกิมตกโตหมดยุงอีน่ะกับปุ้งอีน่ะมีแหมบ่ฮู้สักเท่าใดยิ่งถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นเฮาเนาะกล้าตัวเฮาก็พอสมควรอ่ะเฮาคันบนหัวก็มันก็มีนักหรือคนเฮาแหละท่านผู้ฟังสัตว์เดรัจฉานนี่นะถ้าจะว่ากันแบบบ่เกรงใจตามที่เปิ้นสอนไว้ในธรรมะยิ่งนักเข้าไปแถมเปิ้นสอนว่าในตัวของคนเฮาคนคนหนึ่งนี่นะมีพยาธิบ่ฮู้กี่ชนิดพยาธิที่เหมือนหนอนนี่นะอาศัยอยู่ด้วยกันถึงเกือบ30กว่าชนิดวะตัวเฮานี่นะพยาธิตัวกลมพยาธิตัวเบนพยาธิปากขออย่าตัวสั้นมีตัวยาวมีมันเกิดขึ้นในตัวเฮาเนี่ยนะท่านผู้ฟังพยาธิมันก็ยึดเอาร่างกายของเฮาท่องเที่ยวไปมาเป็นบ้านเป็นจองของมันเป็นที่เอียวที่กินเป็นที่อยู่ของมันนี่เป็นตึงโรงพยาบาลเป็นที่เพาะพันธุ์เป็นที่ขยายพันธุ์เป็นตึงปากจ้าเป็นที่สู้หบกันนี่ร่างกายของเฮานี้เฮาถือว่าเป็นตัวของเฮาแท้ๆก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของพยาธิไปเห็นแล้วพยาธิยึดเอาร่างกายของเฮาพยาธิแต่ละชนิดก็มีภาษาสื่อสารของเขานะท่านผู้ฟังญาติโยมเขาอาจถือว่าเป็นเพียงโลกโลกหนึ่งเท่านั้นเขาอาจจะมีการแบ่งเขตแบ่งประเทศแบ่งจังหวัดแบ่งอำเภออาจจะมีการจัดสรรที่ดินเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือกันแล้วก็ในหมู่นั้นอาจจะมีการฮื้อทุนเพื่อจะไปแอวรอบโลกเหมือนกับคนเฮาก็เป็นไปได้น่ะเขาจัดสรรกันยังไดเขาจะไปหูหมอก็เคยบอกว่าตัวพยาธิบางชนิดยังพยาธิตัวจืดมันเอียวไปก็เดี๋ยวก็ไปโผล่ที่หั่นก็เดี๋ยวก็ไปพดจดออกที่นี่3เดือนไหนพดออกทั้งตีนทั้งมือนี่แฮม4เดือนไหนก็พดไปทั้งตาก็มีเนี่ยสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นคนนี่เปิ่นก็ฮ้องว่าโอ้มีทุนหนักเหี่ยวไปได้ทั่วเลยนะถ้าจะอู้ว่าต่างปริมาณคนกับสัตว์เอากะสัตว์ที่อยู่ในตัวเฮาเนี่ยก็มีนักมากมายเหลือเกินท่านผู้ฟังถ้าคิดรวมกันถึงหมดถึงโลกนี้จะสักเท่าใดเนาะ
ในที่ว่าโลกนี้ควรจะเป็นของคนหรือว่าของสัตว์คำถามนี้ถ้าลงคะแนนอย่างเสรีเนาะถ้าเขาถือเสียงแบบประชาธิปไตยคนเขาการเลยเนาะสัตว์มีนักกว่าตีอู้อย่างอี้นี่ใบใจเพ้อเจอนะท่านบุฟังอู้เฮือจวนได้กึดแล้วบ่ควรที่จะไปยึดว่าอันนั้นเป็นของเฮานะที่จะนำต่างเฮือท่านบุฟังทั้งหลายได้พิจารณาถ้าเฮาอยู่ในห้องคนเดียวถึงจะบ่แต่งเนื้อแต่งตัวอันยังก็มีไผว่าเนาะตามสะดวกตามสบายแต่บ่ก้องออกใจจะออกบ้านเอาล่ะต้องไปแยงแว่นต้องไปเสาะหวีใส่แป้งบ่งามบ่ออกบ้านแต่ถ้าเฮาอยู่คนเดียวเฮาก็ไปได้ใช่ยังเนาะแต่ถ้าอยู่รวมกันเอาล่ะมีหน้าตาเข้ามายิ่งมีคนแปลกถิ่นมากหน้าหลายตาก็จะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษในการแต่งเนื้อแต่งตัวเนาะในโลกเราอยู่ด้วยกันสองพวกคือว่าพวกคนเรากับพวกนั้นพวกเรากับพวกนั้นพิจารณานะการพิจารณาตัวเก่านี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นคนเฮาได้พยายามโฆษณาตัวเก่าว่าตัวเก่าเก่งกว่าสัตว์ดีกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ฉลาดกว่าชนะสัตว์แม้แต่จ้างตัวใหญ่เหลือคนเฮาหลายเท่าคนก็ชนะมนุษย์เฮาก็เลยลงตัวเองว่าเป็นผู้ครองโลกเสือที่อยู่ในป่าว่าให้คนเฮาก็ยังยับมาขังเอามาฮื้อพอฮื้อละอ่อนพอเอาไปไว้ในสวนสัตว์เอาไปมาแสดงจ้างอยู่ในป่าก็เอามาหลากไม้หลากซุ้งนี่เกิดมาเป็นคนนี่ยังมาประเสริฐอันนี้มนุษย์เฮาลงตัวเองไปอย่างอี้มาเมินหมู่สัตว์จะต้องการเนี่ยถ้าสัตว์มันจะว่ามันเป็นเดรัจฉานถ้าสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นผู้ชนะเนี่ยก็ชนะนะเอามาเกิดนะสัตว์บางหมู่บางพวกก็ไปกินหัวหากินอยู่บนหัวคนก็มีนะบางหมู่บางพวกก็ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในต้องเฮานี่ก็มีแปลงบ้านแปลงจองคฤหัสถ์สัตว์เดรัจฉานก็แห่เห็นเต็นแต่กันมาอาศัยร่างกายของเฮานี่เป็นบ้านของเขานะท่านผู้ฟังญาติโยมอู้ไปอู้มาคนเฮาก็เสียเปรียบสัตว์น่ะเนาะเสียเปรียบสัตว์เดรัจฉานนะในเรื่องกล้าตัวเนี่ยเกิดมาเป็นคนแล้วก็ยังบ่แล้วเด้อต้องแต่งหั่นแต่งนี่เพิ่มเติมผมก็ต้องหวีหน้าก็ต้องล้างฟันก็ต้องมาแปรงตื่นมาเมื่อเช้าต้องมาแยงแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำนะแม้แต่จิตใจเดิมๆแต่ๆก็ต้องเป็นจิตใจที่ใจการบ่ได้ต้องมาห่ำมาเฮียนต้องไปสมัครเฮียนต้องมาอบรมเฮือลวกเฮือฉลาดถึงจะใจได้มีกล้ามีราคาเนาะอันนี้หมายถึงมนุษย์เฮาแต่หมูสัตว์เดรัจฉานบาหันเขายุ่งเหมือนคนเนาะตื่นมาแน่บ่ต้องล้างฟันก็บ่ต้องแปรงน้ำอาบผ่องบ่อาบผ่องนี่เฮ้เพียงแต่เกิดมาก็เป็นตัวละกินกินนอนนอนรักษาตัวบ่หายก็ตายไปเหี้ย
แต่มนุษย์เฮานี้จะต้องดิ้นรนเป็นไอหยังออดออดแอดแอดก็จะต้องดิ้นรนหายุกหายาหามดหาหมอนี่หมู่บรรดาสัตว์เดรัจฉานไอหยังกินไอหยังตามธรรมชาติน่ะจะซื้อจะขายไอหยังที่เป็งๆก็จังมีพ่องก่อบ่มีหรอกท่านผู้ฟังบางทีก็มนุษย์เฮาไปซื้อพอเขาแฮมะซื้อพอสัตว์นะท่านผู้ฟังญาติโยมตั้งแต่ขนไปจนถึงกระดูกไอ้เนาะท่านผู้ฟังขอโทษเนาะแม้แต่สิ่งปฏิกูลของสัตว์ก็ยังมีราคาขี้งัวขี้ควายนี่ลองมันแห้งมากระสอบในหลายตังนะคนเฮาก็เอาไปใส่ปุเอาไปใส่พักเอาไปเป็นปุ๋ยพิษกับของคนเนื้อหนังมันบ่มีกล้าบ่มีราคารถจนกลางถนนบึ้มปิดหูปิดตารถจนงัวจนควายนี่ติ้วไปล่ะเอาไปปาดเอาไปกินเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าอยู่ดีๆเกิดมีไผ่เอาจีนหมูมาฝากสักกิโลนี่ชอบโอ้ดีวันนี้กึดใจจะทำกับข้าวมีหยังกึดเมนูบ่ได้มีคนติวจีนหมูมาตรงยองเอามาฝากเด้อแถมแฮมสักกิโล 2-3 กิโลก็บ่ว่าหยังดีขอบคุณถือว่าโอ้มาเจ้านี่โจกดีแต่ถ้าเกิดไผ่กึดวิปริตขึ้นมาเอาจิ้นคนมาฮื้ออย่าปัดเท่าเป็นนึงก็แตกกันคนตีคนตังเนอะจะเป็นเรื่องเป็นราวสืบสาวหาเหตุที่เป็นอย่างอีกก็เพราะว่ากล้าของคนก็บ่ใจอยู่ที่จีนที่หนังเหมือนกับหมูสัตว์ทั้งหลายไผก็ตามที่เกิดมาแล้วไปหลงมัวเมาภูมิใจเกิดว่าตัวเฮานี่เป็นคนหน้าเฮาเป็นหน้าคนแล้วก็พอใจอยู่เพียงตัวอีนะบ่กึดที่จะปรับปรุงตัวเองคนนั้นก็ถือว่าผิดพลาดการที่กล้าของเฮาบ่ได้อยู่ในเนื้อในหนังของตัวตัวอีนะเป็นข้อเสียเปรียบของสัตว์เดรัจฉานแต่ต่างได้เปรียบก็มีคือสังขารร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่มันอาภัพเนาะมันแต่งบ่ขึ้นน่ะจะจัดเฮอเป็นช่างไม้ก็บ่ได้เป็นช่างปูนก็บ่ได้เป็นช่างเล็กก็บ่ได้อีน่ะก็ว่าจะใจเฮอไปเข้าโรงเรียน10ปีก็อ่านก็เขียนบ่ได้อันเนี้ยโดยภาวะของสัตว์เดรัจฉานมันถูกจำกัดไว้เพียงแต่อีมีภาษาเดียวภาษาของเขาแต่มนุษย์เฮานี่เฮียนฮู้นักๆก็เฮียนอู้ได้หลายภาษานะสัตว์เดรัจฉานนี่สังขารของเขานี่บ่อำนวยแม้จะมีสัตว์บางอย่างเป็นสัตว์พิเศษสามารถเอามาฝึกทำงานได้ลิงเอาไปฮัดเล่นละครสุนัขกะหมากะก็ไปทำหน้าที่เป็นสุนัขตำรวจอันนี้นับว่าเป็นกรณีพิเศษแต่ก็มีน้อยนะหนึ่งในหลายหลายล้านบ่มีทางที่จะกึดได้ด้วยตนเองแล้วที่ทำได้นั้นก็เพียงบางส่วนทำได้บางอย่างเท่านั้นทำได้บ่เท่าคนหรือว่าทำได้บ่ดีไปกว่าคนสุนัขตำรวจหรือว่าหมาเวลาออกตัวผู้ร้าย
ก็จะต้องมีตำรวจซึ่งเป็นคนนั่นคอยควบคุมแล้วก็มีเจือกมัดไว้เสียนะถ้าว่ามาล่นคนก็ล่นตัวถ้าปล่อยให้ออกไปเดี๋ยวๆนี่ดีบ่ดีก็คงจะบ่ปิ๊กหงพักอย่างนี้จะดีกว่าคนอย่างใดเนาะสุนัขตำรวจบางตัวฮู้ว่าได้ยศประทวนก็มีเพราะมันเก่งแต่ถึงเก่งอย่างใดสุนัขตำรวจได้ยศได้หยังอย่างใดก็ถึงหับเงินเดือนได้กินเพียงแค่อาหารนะส่วนสังขารของคนเท่านี้ถึงจะบ่มีกล้ามาตั้งแต่กำเนิดก็ดีได้พอเฮาพัฒนาพอเฮาแต่งเต็มมือสิบนิ้วของเฮานี้ถ้าเฮาฝึกเฮือจ่างฝึกเฮือเป็นทำได้ร้อยแปดปันเก้าขุดดินกะปลูกผักกะเอามาเขียนหนังสือกะเอามากราบมาไหว้กะอย่าเนาะอวัยวะของคนเฮานี่ยิ่งแต่งยิ่งดีนะยิ่งดีก็ยิ่งมีคุณค่านะท่านผู้ฟังมีกล้านักกว่าสัตว์เดรัจฉานนะโดยขนาดโดยปริมาณแต่กล้าของคนเฮากำหนดด้วยการแต่งไผ่แต่งนักไผ่เติมนักไผ่แต่งน้อยเติมน้อยก็ว่าไผ่บ่แต่งบ่เติมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งภาษิตข้อนี้เป็นที่ยืนยันว่ากล้าเนื้อกล้าตัวของคนเฮานี่บ่ได้อยู่ในกะเนื้อกะหนังแต่อยู่ที่การแต่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นก่อนๆปูนเปิ้นหันข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนกับเดรัจฉานเปิ้นก็เลยมีภาษิตอันนี้ขึ้นมาบอกกล่าวสั้นๆ สั่งสอนต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนนะลูกหลานเฮ้ยหมูสัตว์เดรัจฉานงัวควายเป็ดไก่มันงามที่ขนงามที่หนังกล้าตัวของมันอยู่ในเนื้อในตัวของมันถึงมันจะบ่แต่งมันก็งามแต่ตัวคนเฮานะบ่ใช่ว่าจะเป็นงามที่เนื้อที่หนังคนเฮาจะงามได้ก็ที่แต่งที่เต็มสร้างสรรค์นะเหมือนกับที่เปิ้นย้ำว่าถ้าเจ้าบ่แต่งกล้าตัวของเจ้าก็คงจะสู้เป็ดสู้ไก่บ่ได้ไงภาษิตข้อนี้คือความกระจ่างทุกตัวอักษรส่วนมากบ่กองได้ยินครั้งเดียวก็จำได้จนตายแม้แต่ละอ่อนนะจำได้ตั้งแต่น้อยๆแต่น่าเสียดายคนส่วนใหญ่ตีความหมายของภาษิตนี้บ่ลึกอ่านก็อ่านผิวเผินข้อนี้ก็ได้แก่ตัวของหมู่มนุษย์เฮาเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมเมื่อก่อนคือว่าเป็นภาษิตที่สอนฮือพอไก่ว่าตัวไหนจะถูกต้องตามตำรับตำราก็ฮือพอที่ขนมันนะพอขนว่างามบ่งามฮือพอที่การแต่งตัวส่วนใหญ่ก็เข้าใจเพียงเท่าอี้เหมือนไปเหมือนไปเมื่อลูนกึดได้เกิดว่าเฮากึดเพียงผิวเผินนะเหมือนกับบรรพบุรุษพ่อแม่ของเฮาที่เปิ้นปลูกบ่ป้าไว้หวังจะให้เฮาผู้เป็นลูกเป็นหลานได้กินได้รับประทาน
เมื่อบ่าเป้าออกหน่วยออกลูกเฮาซับกินแต่เปลือกแต่กะลาเลยได้รสเพียงนิดหน่อยได้กินบ่นักน่ะกินบ่ถึงที่ท่านจะฮือกินคือได้น้ำได้เนื้อของมันน่าเสียดายที่จริงสุภาษิตสอนให้เฮามาหลายชั่วอายุคนอย่างอีถ้าจะสอนคนเพียงให้ฮู้ว่าพอไก่ที่ขนพอคนติดแต่งเนี่ยอย่างที่ว่าไก่งามพอขนคนงามพอแต่งเต้าอี้มันก็ป่วยการสอนกันไปจะใดไผๆก็ดูจ้างดูออกแม้แต่ละอ่อนก็พอไก่มันก็พอที่ขนน่ะนอกจากไก่ย่างไก่ต้มตัวอันที่เขาพอนั่งกันน่ะไผมัวแต่ดูขนก็วังเป็นว่าอดท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮากินความของสุภาษิตนี่บ่ถึงก็คือคำว่าแต่งตีความหมายบ่ออกส่วนมากกึดไปว่าหมายถึงการแต่งตัวมีเสื้อผ้าเพชรนิลจินดาประดับตกแต่งว่าอันเนี้ยแต่งอย่างนี้กึดเพียงแต่อีแต่คำว่าแต่งในภาษิตที่ว่ามานี้หมายถึงแต่งคนแต่งคนเฮาต้องว่ากันที่นี่ก่อนบ่ใช่ว่าแต่งตัวตัวอันแต่หมายถึงแต่งคนปัญหาต่อไปก็จะมีว่าการแต่งคนที่เฮาจะแต่งอย่างใดแต่งที่ไหนข้อนี้เฮาต้องรู้จักคนเฮียก่อนถึงจะแต่งคนถูกคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีส่วนประกอบใหญ่ๆอยู่สองส่วนคือตัวกับใจกายกับใจนะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็บ่เป็นคนมีกะตัวบ่มีใจก็เป็นศพมีกะใจบ่มีตัวก็เป็นผีเป็นวิญญาณนี่เรื่องโมนี่ก็คงจะได้อธิบายมาแฮมตัวนี่หมายถึงร่างกายที่เป็นส่วนภายนอกใจนี่หมายถึงจิตใจที่เป็นส่วนภายในการแต่งคนนี่ก็จะต้องแต่งถึงสองส่วนแต่งถึงตัวแต่งถึงใจถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์คนที่แต่งตัวใจบ่แต่งก็นับว่าแต่งได้เพียงกึ่งคนต่ออันแต่งแต่ตัวงามแต่ภายนอกภายในบางงามน่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายของงามทั้งนอกทั้งในบางงามเปรียบเหมือนกับล่องเปรียบเหมือนกับประสาทศพธรรมดาล่องกะประสาทศพกะล่องนี่เอางามอย่างใดก็ได้ราคากี่หมื่นกี่พันล่องก็ดีโรงศพก็ดีประสาทศพแต่งย่องงามนะแต่งย่องกันอย่างดีนะบอกว่าล่องบ้านนอกล่องคนบางกอกในเวียงเหมือนกันหมดแต่งทั้งนอกสวยหรูสลักลวดลายล่องไม้สักกาไม้สักทองกามีดอกมีดวงดอกไม้แห้งกาดอกไม้สดกาโอ้หยดย้อยแต่บอกกองเปิดล่องพอดังในเออดังในเป็นซากผีนะเหมือนเดียวกันหมดท่านผู้ฟังนะอาจหลงนั่งเฝ้านอนนั่งเฝ้านอนเฝ้าบางทีเกิดว่าเอออันนี้เป็นหีบเงินหีบทองบางทีเฝ้าไปสองวันสามวันถ้าบ่ได้สิทธิ์ยาบ่ได้อย่างดับกลิ่นก็กลิ่นออกมาล่ะน่ะท่านผู้ฟังคนเฮานี้ที่เป็น
ซากศพนั่นก็เหมือนนี้เหมือนเดียวกันหมดนะทั้งนอกก็แต่งงามท่านผู้ฟังบางทีแต่งย่องอย่างเทวบุตรเทวดาเนี่ยคนหนุ่มคนสาวบบกองปะกันก็โอ้หักกันเนี่ยเกือบเป็นเกือบตายถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆพ่อแม่ก็จัดแจงเฮ้อบัดรันใจก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยเมื่อได้แต่งงานอยู่กินกันสันสามีภรรยาอยู่กินกันผัวเมียเออไปได้บ่กี่น้ำเอ๊ะก็ด่าเอาเข้าเข้าด่าเจ็บแสบเอาละเหมือนซากศพที่ทรงกินแต่งงานใหม่ๆก็เหมือนเฮาแต่งย่องเอาดอกเอาดวงมา3วัน7วันดอกนั้นก็เหี่ยวเฉาไป3วัน7วันกลิ่นศพในร่องก็ออกมาเนี่ยเหมือนเดียวกันเลยนะท่านผู้ฟังญาติโยมส่งกลิ่นออกมาบางทีโคตรคือการเกลียดคือการพลาดท่าปากแตกไปพ่องตาปั่มไปพ่องเนี่ยอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมมันจะต่างอะหยังกับการแต่งลองแต่งลงนะท่านผู้ฟังญาติโยมนะคนฮักกันบ่ฮู้จักเลือกที่จะต้องมาลองห่มลองให้ครั้งแรกเมื่ออยากจะอยู่จะได้กันนี่โอ้ดินลนไขว้คว้าเมินไปมันไปกับขยาเห็นแต่เนื้อเอี่ยมเนี่ยท่านผู้ฟังคนที่เปิ้นหวังความก้าวหน้าต้องระมัดระวังให้หนักนะระมัดระวังถึงสองอย่างนี้นะอย่าไปปล่อยให้ตัวเป็นซากศพแล้วก็อย่าไปลงคบคนที่เป็นซากศพข้อแรกสำคัญที่การแต่งตัวต้องแต่งตึงตั้งนอกแต่งตึงตั้งในข้อหลังเกาะบดีใจด่วนใจฮ้อนนะถ้าใจด่วนใจฮ้อนก็จะโดนผีหลอกได้นะคำว่าผีหลอกก็คือซากศพมันส่งกลิ่นเหม็นออกมานี่แหละนะเอาละท่านผู้ฟังญาติโยมวันอื่นต่อไปเขาก็ก้อยมาว่าต่อมีประเลอะประเตอที่จะได้นำมาอู้มานำเสนอวันนี้วันที่11พฤศจิกาเก้าหนทีเปิ้นก็จะวางศิลาฤกษ์ที่วัดที่อันเจดีสร้างเจดีดอยนางแก้ว4 2เมืองแต่ว่าเปิ้นเลื่อนแล้วเนอเลื่อนแต่ไม่เลิกเลื่อนไปก่อนไอ้ท่านมาได้ฟังวิทยุมหูเรื่องบางทีฟังเหี้ยเอาตั้งแต่ต้นบรรจุข้อมูลแหลกเข้าใส่กับปักใจวันที่11จากท่านมากับบ่ได้ติดตามข่าวมหูเรื่องหยังก็เลยเปิ้นงานพอจะดีเริ่มเฮาบ่ไปเหี้ยเฮาไปเหี้ยเฮาก็ไปคนเดียวเหี้ยกับวันนี้ยุ่งกะถ้ามฟังบ่ได้ติดตามนี่ยุ่งกานี่โทรหากันวุ่นวุ่นเหี้ยก็นี่ถ้าติดตามเหี้ยก็มีปัญหาคนที่เปิ้นฟังประจำวันนี้ที่ดอยนางแก้วนี่เปิ้นเลื่อนไปเนอเลื่อนไปก่อนอาจจะเป็นปีหน้าก็ก้อยว่ากันแถมบ่ถ้าใจฮ้อนใจเย็นเย็นแต่วันนี้เปิ้นก็จะมีที่วัดกิ่วแลน้อยตำบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองท่านตีเกียมรถเกียมคนไปแล้วขืนไปได้ละท่านพระครูก็ไปกิ่วแลน้อยนี่เหรอถ้าขืนรถขืนคนไปได้ก็สันป่าตองนี่นะวันเนี้ยวันที่11วันที่18พฤศจิกายนก็อันนี้ขอจนจวนห่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์แล้วก็วิหาร
วัดมงคลวารีตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่18พฤศจิกายนหลังจากนั้นไปกับวันที่26พฤศจิกายนนี่ก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานยกยอดชัดเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮในวันที่26พฤศจิกายน2563ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปร่วมบุญอนุโมทนาโดยพร้อมกันวันที่26พฤศจิกายนที่วัดดอนจันทร์หลังจากนั้นนี่อันนี้ตั้งเวียงป่าเป้าเนาะขอเชิญห่วมพิธียกเสาเอกมงคลอาคารอเนกประสงค์อาคารอเนกประสงค์ของมูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานในวันที่3ธันวาคม2563เริ่มเวลา7โมงเป็นต้นไป7โมงก็กินข้าวต้มเจ้า8โมงแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันณสถานที่เพิ่นจะสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ของมูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานเวลา9โมงพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์9โมง49นาทีกับพิธียกเสาเอกสร้างอาคารถวายพระทหารเพลกับเป็นเสร็จพิธีกับเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะที่มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานเลขที่501หมู่1ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้ก็ฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรายละเอียดก็ก้อยเอามาเล่าอู้สู่กันฟังอันนี้ขอเชิญชวนห่วมบวชเน้อไผสนใจจะอุปสมบทระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2564ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อเน้อญาติโยมท่านทั้งหลายจะมีลูกมีหลานตั้งแต่อายุ21เป็นต้นไปจะอุปสมบทใครเป็กเป็นตุเจ้าเข้ามาปฏิบัติทดแทนคุณพ่อแม่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ขอเชิญชวนไปสมัครบวชได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยหล่อก็ขออนุโมทนาเนอะญาติโยมท่านทั้งหลายรายละเอียดกะวันอื่นก็จะได้เปิดสปอร์ตให้ฟังต่อไปพอเวลาแล้วตอนนี้ก็พอดีนะพอดีกับเวลาแล้วก็แถมงานหนึ่งก็วันที่11พุ่นก่อน11ธันวา11ธันวาก็ขอเจริญพรท่านผู้ฟังมาร่วมงานสวดอิติปิโสแล้วก็งานยกยอดชัดศาลาที่วัดปากตังเจริญวันที่11ธันวานะ11ธันวาเวลา9โมงนี่เปิ้นก็จะได้ยกยอดชัดศาลาศาลานี้ก็บูรณะเนื่องจากว่าหลังคาหั่วมาหลายบรรษาแล้วสุดโสมไปตามการเวลานะท่านผู้ฟังญาติโยมก็บูรณะซ่อมแซมแล้วก็ยอดชัดนั้นก็เอาลงไปซ่อมแซมบูรณะแถมใหม่กำหนดวันที่11ธันวาเนอะจะยกยอดชัดช่วงบ่ายงายมาตอนฉันเพลแล้วก็อยู่กันตามวัดตามวามาค่ำมาเฮาก็สวดอิติปิโส108เป็นประเพณีประจำปีก็ขอเชิญชวนนักศีลนักบุญศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเด้อนะที่วัดปากตังเจริญวันที่11ธันวานะเดือนหน้านี้ล่ะก็ครั้งแห่มเดือนเดียวเนี่ยวันนี้วันที่11พฤศจิกา0998366322อ้าวไผจะ
โทมาอู้มาจะแจ้งผลการหับฟังชัดกำชัดกะได้ยินทีกะได้ยินทีกะก็ขอเจริญปอนเข้ามาอู้จากันแจ้งผลการหับฟังเข้ามาตีหมายเลขโทรศัพท์0998366322เจริญปอนไว้สาครับผมน้องเบลกะครับน้องเบลผู้สื่อข่าวนี่ฟังเครื่องไหนน้องเบลฟังตอนนี้ฟังอะไรเพราะน่านฟ้าเรดิโอครับน่านฟ้าเรดิโอชัดเจนดีก่อน่านฟ้านี่ชัดครับชัดแจ๋วดีเพราะว่าผมแปลงอะไรเพราะเอาไปซ่อมสายประพันธ์ดูต่างฟังแล้วกันนี่เนาะไปซ่อมสายประพันธ์ให้มันต่อสายเห็นหน่อยนะนี่เปิ้นจ้างแปลงกะเอาใส่ลำโพงเอาก็ได้เนี่ยก็ได้น้องเบลเปิ้นจ้างแปลงกะผมเคยต่อลำโพงมาก่อนอย่างคนเฒ่าบางคนไปได้ยินก็ไปได้ยินอย่างนั้นอ่ะอย่าแต่ก่อนผมเป็นช่วยครูทางฝ่ายกิจกรรมเนี่ยฝ่ายเทคนิคเนาะได้อวดตกเก้านะดีกะดีกะดีกะหมดทนาเนอร์น้องเบลนี่โอ้เปิ้นติดตามรายการตลอดนะไม่ได้ยินครับผมโอ้อาจารย์นิพนธ์กะครับครับเที่ยวมาอยู่เที่ยวมาผมก็มาเหมือนกันล่ะครับอาจารย์มาที่ไหนนี่89กะ 89.50 บ้านทุ่งสเกตเนี่ยมันฟังได้นะครับแต่ข้างล่างนี่ผมไม่รู้นะครับอยู่สูงอ่ะชัดแจ๋วดีโอ้ประจำครับประจำครับมีตุ้งยองมาแก่แว็บไปนั้น89ผมตามไปทุกวันเว็บตามมาโดยมาเนาะครับผมครับขอบคุณขอบคุณครับสาธุสาธุอันนี้เปิ้นอยู่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฟัง 89.50บ้านทุ่งเรดิโอก็ฮับฟังได้หลายคลื่นนะหลายช่อหาถ้าไปได้ยินทีเขาก็เอาสายไฟมัดต่อขึ้นไปเนี่ยสายไฟเปลือกประเตอร์สายไฟเก่าเนี่ย0998366322เจริญปอนไว้ฝ่าเจ้านะพระครูจากที่ไหนตั้งใดหนองบัวชัยประการเจ้าหนองบัวชัยประการเจ้าฟังชัดเจนดีกะเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังแต่เจ้าแล้วนะติดตามตลอดเนาะเจ้าติดตามตลอดติดตามตลอดดีแล้วดีแล้วยินดีนักนักเนอสาธุจะเริญปอนจะเริญแต่เจ้าท่านพระครูจากที่ไหนเจ้าแจ๊บหนู11ขวงเปาจอมจอมเจ้ากันนี่ดูต่างฟังละเนาะเจ้าท่านเจนมีเจ้าท่านพระครูชัดเจียวชัดเจนเจ้าละเจ้าโอ้ท่านพระครูที่ปัญญูสวรรค์แน่ละเจ้าฟังตั้งแต่ทำเมืองแล้วเนาะยินดีเนอร์หมู่11ขวงเป้าจอมตองก็ฟังนักฟังหลายนี่พี่น้องศรัทธาจอมตองฟังนักฟังหลาย0998366322เจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยจอมตองฟังชัดเจนดีกะชัดเจนดีเจ้าฟังเครื่องไหนแม่น้อยตรงซักนี่กะก็ตรงซักนะเจ้าเทียบกับอันเก่าอันใดดีอันนี้ดีก็ว่าอันเก่าอันนี้ดีอันนี้ใส่ดีเจ้าดีขึ้นมานักเนาะจ้ะดีขึ้นมาแค่นั้นเจ้าดี